บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขานนทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีและอำเภอบางกรวยร่วมการจัดงานบุญทอดพระป่าสามัคคีหมวกนิรภัยหมวกบุญณวัดโคนอนมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการชุมชนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยจังหวัดนนทบุรีปี2559เพื่อให้อำเภอบางกรวยเป็นอำเภอต้นแบบในการเสริมสร้างวินัยจราจรและสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยหันมาสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินการทอดผ้าป่าสามัคคีหมวกนิรภัยครั้งนี้มียอดผู้ร่วมทำบุญรวมเป็นจำนวนหมวกทั้งสิ้น599ใบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับหน่วยงานต่างๆอาทิอำเภอบางกรวยเทศบาลตำบลปลายบางอบต.มหาสวัสดิ์สาธารณสุขบางกรวยสถานีตำรวจภูธรบางกรวยโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีนนทบุรีและโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทั้งนี้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้จัดทำโครงการกองทุนผ้าป่าหมวกนิรภัยเพื่อชุมชนหมวกบุญเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานให้กับชุมชนทั่วไปเพื่อรณรงค์ให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัย 100% และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการลดอุบัติเหตุโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเป็นเจ้าภาพหลักในการระดมกองทุนซึ่งส่วนหนึ่งถวายให้กับวัดในชุมชนและอีกส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อหมวกนิรภัยเพื่อมอบให้กับชุมชนโดยหมวกนิรภัยจะมีสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หมวกบุญติดอยู่ทุกใบสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบ1สัปดาห์ระหว่างวันที่5ถึง11กันยายนของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thaiisc.com พบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน 16,984 คนและมีผู้เสียชีวิต140ราย